10. กุมุททายกะเถราประธานประวัติในอดีตชาติของพระกุมุททายกะเถระพระกุมุททายกะเถระเมื่อจะประกาศประวัติในอดีตชาติของตนจึงกล่าวว่า 51. ในที่ไม่ไกลภูเขาหิมพานต์ได้มีสระธรรมชาติสระเกิดเองสระใหญ่ดารดาษด้วยดอกปทุมและดอกอุบลสะพรั่งไปด้วยดอกบุญทริก 52. ครั้งนั้นข้าพเจ้าเกิดเป็นนกมีนามว่ากุกุตะเป็นสัตว์มีศีลสมบูรณ์ด้วยวัดฉลาดในบุญและมิใช่บุญอาศัยอยู่ใกล้สระนั้น 53. พระมหามุนีพระนามว่าปทุมุตระทรงรู้แจ้งโลกผู้สมควรรับเครื่องบูชาเสด็จจาริกไปในที่ไม่ไกลสระนั้น 54. ข้าพเจ้าจักหักดอกโกมุตซึ่งเกิดในน้ำแล้วน้อมเข้าไปถวายพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้พระมหามุนีทรงทราบความดำริของข้าพเจ้าแล้วจึงทรงรับไว้ 55. ข้าพเจ้าครั้นถวายทานนั้นแล้วถูกกุศลมูลตักเตือนแล้วจึงไม่ไปเกิดยังทุกขติเลยตลอดแสนกัป 56. ในกัปที่116นับจากกัปนี้ไปได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิ8ชาติมีพระนามว่าวะรุณมีพลานุภาพมาก 57. คุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8และอภิญญา6ข้าพเจ้าได้ทำให้แจ้งแล้วคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าได้ทำสำเร็จแล้วดังนี้แลได้ทราบว่าท่านพระกุมุททายกะเถระได้ภาษิตคาถาเหล่านี้ด้วยประการฉะนี้กุมุททายกะเถราประธานที่10จบพันธุชีวกะที่16จบบริบูรณ์รวมอปทานที่มีในวรรคนี้คือ 1. พันธุชีวกะเถราประธาน 2. ตัมภปุพพิยะเถราประธาน 3.วิถิสัมมัชฌกะเถราประธาน 4. กักการุปุพพปูชกะเถราประธาน 5. มันทาระวะปุพพปูชกะเถราประธาน 6. กธรรมภปุพพิยะเถราประธาน 7. ตินนสูลกะเถราประธาน 8. นาคปุพพิยะเถราประธาน 9.ปุณาคปุพพิยะเถราประธาน 10. กุมุททายกะเถราประธานบัณฑิตกล่าวคาถาไว้56คาถา